ครับอีกหนึ่งคดีดังนะครับคดีสารวัตรแย้จำกันได้ไหมครับผ่านมา2เดือนแล้วที่มีพัสดุปริศนาส่งไปที่หน้าบ้านที่นครสวรรค์คุณแม่เป็นคนรับพัสดุปรากฏว่ามียาเสพติดใช่แล้วล่ะครับเรื่องผ่านมา2เดือนหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันนานไปหรือเปล่ามีการยื้อคดีช่วยสารวัตรแย้หรือไม่ตำรวจออกมาบอกว่าไม่ได้ยื้อแล้วคดีนี้มีความคืบหน้ามากคือณขณะนี้ยังไม่สามารถพูดได้ว่าสารวัตรแย้เนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้อง100คนนะครับเยอะมากเลยเพราะตอนนั้นอะถามกันว่าตกลงถูกกลั่นแกล้งจริงไหมเพราะว่าสารวัตรแย้ก็ทำคดีจับกลุ่มแล้วก็ทำให้ผู้ค้ายาเสพติดเดือดร้อนกันมาตั้งหลายรายแล้วที่ถูกจับนั่นแหละเสียงสารวัตรแย้บอกว่าถูกกลั่นแกล้งชัวร์แต่ก็ต้องว่าไปตามข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานนะครับว่าเป็นอย่างไรติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีที่พันตำรวจโทพิเชษฐ์เสาแบนหรือว่าสารวัตรแย้ได้รับพัสดุที่มียาเสพติดส่งไปที่บ้านเลยนะครับมาถึงหน้าบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างเชื่อมโยงพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งข้อความการสนทนาผ่านทางโปรแกรมไลน์ที่สั่งยาเสพติดรวมทั้งการจับผู้ต้องหาที่ส่งยาเสพติดไปนะครับว่าเขามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างใครเป็นคนสั่งการเขาใครร่วมขบวนการนี้หรือไม่คดีนี้เนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า100คนและขณะนี้พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้ส่งพยานหลักฐานไปให้กับตำรวจภูธรภาค6ดำเนินการสอบสวนในรูปแบบของคณะกรรมการแล้วครับคือได้ประสานกับทางภาค6นะครับโดยเฉพาะทางท่านผู้ชการและรองผู้ชการที่ดูแลเรื่องงานยาเสพติดตรงนี้แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งที่กับผู้ที่มีภาพปรากฏหรือมีข้อความที่ปรากฏนะครับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินการตรงนี้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ส่งหรือผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราดำเนินการขยายผลและมีข้อมูลจำนวนมากที่เราจะต้องดำเนินการตรงนี้ส่วนในส่วนทางคดีอีกที่ปรากฏในชื่อนะครับตรงนี้ก็ให้ทางพนักงานสอบสวนของพยัคฆ์คลีนครสวรรค์ดำเนินการไปนะครับกำชับไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใหญ่ก็ดำเนินการไปข้อกฎหมายนะครับแต่ตรงนี้ข้อสำคัญคือเราพิจารณาตามหลักฐานพยานข้อมูลพยานหลักฐานนะครับตรงนี้เป็นหลักและอย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าคดีนี้จะผ่านมา2เดือนแล้วแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันแล้วครับว่ามันไม่ได้ล่าช้านะแล้วมันก็มีกรอบเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลการสอบสวนได้เร็วๆนี้ครับยืนยันนะครับว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ใช้เวลาเนี่ยไม่ได้เป็นการดึงเรื่องไม่ได้เป็นการยื้อเพื่อช่วยเหลือสารวัตรแย้การสืบสวนเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็จะว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏครับ